สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นขนุนนะคะต้นขนุนที่มีลูกเดียวนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นขนุนหนังนะคะของคุณป้านะคะคุณป้าบอกว่าปลูกมา2ปีแล้วนะคะนี่นะคะต้นมันก็ไม่ใหญ่นะคะท่านผู้ชมต้นไม่ใหญ่เลยแต่ว่าเพิ่งจะออกลูกนะคะลูกใหญ่มากนะคะมีลูกเดียวขนุนหนังนะคะท่านผู้ชมการปลูกขนุนก็ปลูกไม่ยากนะคะจะเป็นขนุนพันธุ์ดีนะคะเราปลูกแค่ดินที่เป็นดินร่วนซุยหน่อยนะคะดินร่วนซุยหน่อยแล้วก็มีการเอาปุ๋ยอะไรมาผสมนะคะแล้วก็ปลูกลงไปประมาณสักปี2ปีนะคะก็จะได้เห็นลูกขนุนนะคะนี่ลูกขนุนลูกใหญ่นะคะใกล้จะสุกแล้วนะคะท่านผู้ชมดมกลิ่นดูก่อนหอมหน่อยเลยนะคะนี่นะคะเนี่ยต้น2ปีนะคะ2ปีก็ต้นประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมต้น2ปีประมาณนี้ก็มีลูกออกมาแล้วนะคะลูกขนุนนี่ประมาณกี่เดือนเนาะจนถึงโตเท่านี้คะยาย4เดือนใช่ไหม4เดือนขนุนก็โตประมาณนั้นตรงนี้ก็จะมีการทำรั้วบ้านนะคะเห็นจะดูบริเวณรั้วบ้านนะคะเสร็จแล้วนะคะข้างๆก็จะเป็นการเทเหล็กนะคะจะทำเป็นรางประตูเลื่อนนะคะเป็นแบบประตูเลื่อนนะคะไปคุณยายนั่งดูคุณตาจะทำเองนะคะใครจะทำรั้วเองจ้างเขายายไม่สบายยายต้องบอกปิดหน้าก่อนแต่จะให้เบลดูด้วยยายนั่งดูตาทำงานอันนี้นะคะนี่จะเป็นการเทคานเหล็กนะคะจะทำเป็นประตูเหล็กเลื่อนล้อเลื่อนนะคะมันจะง่ายเวลาเราเปิดปิดมันจะง่ายนะคะอันนี้เพิ่งจะเสร็จนะคะงบประมาณเกือบ30,000นะคะท่านผู้ชมรวมค่าเหมารวมค่าเหล็กค่าเสาค่าอะไรเนี่ยนะคะเสาประมาณ9ต้นนะคะนี่เสา9ต้นก็ประมาณนี้ประมาณเกือบ30,000นะคะถ้าใครคิดจะทำรั้วบ้านใหม่นะคะงบประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ยังไม่รวมประตูนะคะประตูก็ประมาณเกือบ10,000นี่นะคะประมาณ40,000ถึง50,000 40,000กว่านะคะท่านผู้ชมเสร็จหมดเลยนะคะนี่คุณตานะคะคุณตา9ช่องนะคะยาวไปถึงโน่นนะคะท่านผู้ชมอันนี้ประตูนะคะ2เมตร50สวัสดีตาคุณตาคุณยายเสียงแหบเสียงแห้งหมดเลยนะคะช่องละเมตร50บกนี่นะคะค่ะอันนี้จะเป็นเสาอันนี้เดี๋ยวดูสุดท้ายนะคะจะให้ดูขนุนนะคะส่วนข้างๆต้นขนุนนี่ก็ขนุนหนังมันหวานนะคะเวลามันสุกแล้วนะคะจะกินง่ายแกะไว้จะเป็นชิ้นๆนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะเดี๋ยวให้ถ่ายค่ะตานี่จะเป็นต้นกาหลงนะคะสำหรับผู้ท่านผู้ชมท่านใดไม่เคยเห็นต้นกาหลงนะคะนี่จะเป็นต้นกาหลงนะคะนี่ดอกนี่คือดอกกาหลงนะคะจะเป็นมีดอกสีขาวนะคะเนี่ยต้นกาหลงเขาบอกว่าต้นนี้ถ้าใครเอาไปติดตัวหรือมีอะไรเนี่ยมีดอกมันหรือมีเป็นเม็ดมันคล้ายๆเป็นฝักนะคะถ้าเราเอาไปติดกระเป๋าติดอะไรไปจะมีคนรักคนหลงนะคะอันนี้ต้นกาหลงนะคะตรงนั้นก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนั่นน่ะขาวๆนะคะขาวๆนะคะต้นกาหลงนะคะนี่ดอกมันจะสวยมากนะคะท่านผู้ชมสีขาวหอมถามว่าหอมไหมก็ไม่ค่อยหอมนะคะแต่ว่าดอกเขาจะสวยนะคะส่วนฝักเขาจะเป็นฝักคล้ายๆกับถั่วพูนะคะฝักกาหลงนะคะนี่ฝักกาหลงนะคะนี่นะคะสวยงามนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากนะคะค่ะคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ